สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ครับและคลิปนี้คือการทำรีแคปคินพอชใน EP ที่10ครับผมถูกต้องหลังจากที่เมื่อกี้นะครับพวกเราก็ได้นั่งดู EP 10ด้วยกันเดี๋ยวเรามาบรีฟกันก่อนดีไหมว่า EP นี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแป๊บนึงใช่ช่วยก่อนจะบรีฟดิฉันนะคะขออนุญาตกับขออภัยคุณบิ๊กนะคะที่สงสัยว่าคุณเป็นหนอนหลาย EP มากก็ขออภัยค่ะสาเสียเสียมากแล้ว EP นี้นางก็ตุยเย่ด้วยแบบด้วยหน้าที่ด้วยความรักที่แบบแต่นางรักก็จากความรักของนางคือของจริงใช่แต่รักแบบรักและพักดีเลยอะไรเงี้ยแต่ขออภัยที่แบบเขาเจตนาผิดแต่แบบกรณีพิพาทระหว่างแบบบิ๊กกับตะวันนั่นก็คือคงจะจริงตั้งแต่ที่เราวิเคราะห์มาแต่เพียงแต่ว่าบิ๊กไม่ใช่หนอนก็ขออภัยอีกรอบค่ะ EP นี้ที่เราสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้ก็คือพอชถูกตะวันหลอกให้หนีไปด้วยกันเห็นนะถูกเวกัสอ๋อถูกเวกัสหลอกหนีไปด้วยกันเห็นนะขอฉันตั้งสติแป๊บนึงเพราะว่าเมื่อกี้มันทุกอย่างมันไวมากแล้วมันก็หลายเรื่องมากฉันตามไม่ทันสารภาพก็คือเวกัสมาพาพอชหนีแล้วพีทก็มาใช่ไหมเวกัสพาพอชหนีไปพีทกับพีทมาเจอมาขัดขวางถูกปะล่ะมาขัดขวางพีทก็โดนไปหนึ่งกลุ่มแล้วก็คินก็ปล่อยให้หนีไปถูกไหมใช่เพราะจริงๆแล้วคินเนี่ยจะมาบอกว่าเออจริงๆเรารู้แล้วว่าใช่ว่าไม่ใช่แล้วก็ปอเช่กับพี่คิมพี่คิมไม่ยอมบอกว่ารักปอเช่แล้วก็แต่กลายเป็นว่าปอเช่ก็คือถูกลักพาตัวไปตะวันหนีไปถูกไหมแล้วก็คุณคินเนี่ยก็ส่งพีทไปสืบในห้องแดงของเวกัสถูกต้องก็ได้ข้อมูลหลักฐานปรากฏว่าในฉากที่โกดังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปอเช่ถูกจับมานอนอยู่แล้วก็พอก็จะมาช่วยปอเช่เหมือนว่าก็มาเจอตะวันมาเจอตะวันมาเจอตะวันเสร็จยังไงนะก็ถูกจับมัดถูกจับถูกจับเวกัสก็เข้ามาเวกัสเข้ามาตอนแรกนึกว่าจะมาช่วยพอแต่ไม่ใช่ร่วมมือกับตะวันกลายเป็นว่าเราก็รู้แล้วว่าเวกัสกับตะวันเนี่ยเป็นพวกกันตะเวกัสหลอกใช้ตะวันถูกไหมใช่เวกัสหลอกใช้ตะวันแล้วก็พอทีนี้บิ๊กกับพี่คิมมาช่วยก็มาช่วยฉากก็เกิดเทรจิดี้ก็คือบิ๊กตายบิ๊กตุยเย่ไปบิ๊กตายแล้วก็ตัดภาพไปก็กลายเป็นว่าพีก็รู้ความลับแล้วว่าคนที่คือพีกำลังหาข้อมูลถูกไหมแล้วก็กลายว่าเราก็จะรู้แล้วว่าหนอนจริงๆก็คือพี่เคนพี่เคนพี่เคนเคนกับตะวันเคนกับชายก็เป็นพี่เคนแล้วก็กลายเป็นว่าพีทก็คือถูกจับได้เดี๋ยวนะตัดก็ต้องตัดที่โกดังก่อนว่าตะวันก็คือวางระเบิดไว้แล้วก็ฆ่าตัวตายก็น้องตัวตะวันก็คือถูกเวกัสหลอกแต่งงานใช่ไหมเอาแหวนใช่ด้วยกันหลอกใช้เนาะแล้วก็ตัดกลับมาตะวันเวกัสก็กลับมาที่บ้านก็ทรมานพีทแล้วตระกูลรองตระกูลรองก็เอาหัวของพี่เคนเนี่ยมาเปิดกลางโต๊ะเลยจ้ะก็แล้วก็พี่กบทรงเนาะก็ไม่ยิงเนาะพี่กบทรงก็ไม่ยิงพี่เอ็กแล้วก็จบด้วยการงอนงอนิดหน่อยแล้วก็จบด้วยการลืมเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีตัวละครเมนคาแรคเตอร์เดี๋ยวตายไป3บิ๊กตะวันเคนใช่อ่ะเริ่มเนี่ยเราทบทวนเรื่องย่อกันแล้วอ่ะเริ่มเลยประเด็นไหนก่อนดี
เอาประเด็นเบาก่อนเลยเอาประเด็นเบาก่อนนะอ่ะทำไมพี่คิมไม่บอกรักน้องเนี่ยทำให้ฉันสงสัยว่าพี่คิมมาหลอกใช้ปอร์เช่หรือเปล่าไม่ไม่งั้นไม่งั้นไม่ไปช่วยสุดใจขาดวิ่งขนาดนั้นใช่คือตอนประเด็นเนี้ยคือเธอคือฉันอะแบบด้วยความที่แบบคินพอร์ตน้องมันสนุกมากอะไรเงี้ยก็เลยได้แบบก็มีการดูแบบ1ถึง9เนี้ยมาก่อนด้วยแหละคือก่อนที่จะมาดู EP 10วันนี้อีกรอบนึงคือก็ดูแบบดูซ้ำดูซ้อนเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันมีแบบมันเหมือนจะมีครูแบบมีคำใบ้หรืออะไรสักอย่างที่มันทำให้รู้สึกแปลกๆกับตัวปอร์เช่นะสำหรับแบบตอนนี้ที่เรามองเหมือนแบบว่าเฮ้ยคุณคิมอ่ะเหนือกว่าแบบวางจอมวางแผนนู่นนี่นั่นใช่ปะแต่รู้สึกว่าแบบทำไมปอร์เช่อ่ะถึงเลือกที่จะแบบเอาตัวเองอ่ะเข้าไปหาคุณคิมอย่างแบบอย่างมีเป้าหมายพุ่งแบบพุ่งเลยอ่ะเพราะต้องเป็นคิมเท่านั้นแล้วคืออารมณ์แบบในความรู้สึกเราอ่ะคือเหมือนแบบปอร์เช่อ่ะตั้งใจหลายๆซีนอ่ะที่จะให้คุณคิมอ่ะรับทราบรับรู้แล้วก็หลงรักเขางงไหมเธอลองย้อนกลับไปไอตอนที่เรานั่งดูกันว่าเขาอ่ะไปหาเขาเนี่ยเขาพุ่งตรงไปหาหรือคำตอบหรือการจะเป็นแฟนคลับอะไรก็ตามแหละแต่ แฟนคลับอ่ะเขาน่าจะไม่รู้ที่อยู่ศิลปินหรือเปล่าการที่แบบปอร์เช่อ่ะไปถามหาเพื่อนหรือเพื่อนของเขาเรียกนะของคุณคิมได้อ่ะแสดงเขาต้องไปหาข้อมูลมาจากไหนถูกไหมให้ไวหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะว่าจริงๆคิมเป็นมาเฟียนะคิมจะไม่บอกที่อยู่ที่แท้จริงให้แบบคนที่แบบไม่ได้สนิทอ่ะงงปะเพราะว่าเหมือนคิมเหมือนใครก็ตามมาบอกว่าแบบคือการเป็นมาเฟียหรือแบบเป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางที่เราจะให้ข้อมูลตระกูลหรือข้อมูลที่อยู่กับแบบกับศัตรูเพราะขนาดดอนยังต้องล่อมานอกสถานที่เพื่อฆ่าเลยคำถามคือคิมที่เป็นคนระวังตัวขนาดนั้นอ่ะจะปล่อยที่อยู่ตรงนี้ให้ใครและคิมมีเพื่อนหรอมีเพื่อนจริงๆหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งคือฉันรู้สึกว่าปอร์เช่มันก็วางแผนอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ให้คุณคิมอ่ะเข้าไปหาเอ้ยเขาเรียกขึ้นไปเข้าห้องน้ำชั้นสองอ่ะเออคนขี้เสือกอ่ะยังไงมันก็เข้าไปห้องที่บอกว่าเข้าไม่ได้ถูกปะเหมือนแบบจัดแจงวางแผนแล้วเรียนรู้ด้วยว่าคนเนี้ยจะต้องเป็นแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้เข้าไปพบอะไรบางอย่างเว้ยเช่นเดียวกันไอตอนที่เขาไปดีกีตาร์ที่แบบไปได้ที่อยู่อ่ะเธออารมณ์แบบมึงจะตีตัวออกห่างกูแล้วอย่างที่เราคุยกันที่แล้วอ่ะอย่าไปหาเอาเองเลยถูกปะก็ไปทำให้เขามาติดอีกรอบนึงเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาออกห่างจุดประสงค์อ่ะในการที่จะเข้าหาคิมอ่ะเขาก็จะเฟดออกไปเลยเว้ยเธอกำลังจะบอกว่าปอร์เช่ไม่ได้ใส่อย่างที่คิดใช่ฉันรู้สึกว่าปอร์เช่มีแผนการที่เขาอะบอกรักคิมอะเพื่อที่เป็นการรีเช็คเว้ยว่าแผนเขาอะมันออนโปรเกรสหรือยังถ้าเป็นอย่างนี้คือร้ายสุดในเรื่องเลยนะไม่คือฉันคิดว่าแบบจริงๆตัวปอร์เช่น่าจะมีบทบาทเหมือนกันนะฉันรู้สึกเลยว่าแบบสิ่งที่เขาทำกับคิมอ่ะเขามีจุดประสงค์ในการพุ่งเข้าหาคนคนนี้อ่ะเออบอกชอบบอกรักรู้ที่อยู่ตามสืบจะบอกว่าเป็นซาแซงระดับพรีเมียมก็ไม่ใช่อ่ะมันคือแบบมันคือคนที่เข้าหาอีกคนหนึ่งโดยมีจุดประสงค์เว้ยแล้วอย่างหนึ่งคืออารมณ์แบบเช่น่าจะเป็นคนฉลาดมากอ่ะเธอเก็ตปะฉลาดแบบรู้ว่าแบบจริงๆพอเป็นน่าจะแบบไปทำอะไรเงี้ยเออแล้วจริงๆรู้อาจจะรู้ด้วยซ้ำว่าคิมอ่ะเป็นใครอะไรเงี้ยและอย่างหนึ่งคือวันเนี้ยพอไปดูย้อนหลังใช่ปะฉันเห็นคำว่าคินพอสเดอะซีรีส์ใช่ปะเธอลองสังเกตดูนะจริงๆพอสกับปอร์เช่ภาษาอังกฤษชื่อมันเหมือนกันใช่ปะคินอ่ะ KINN ใช่ปะแต่ถ้าเอาตัว N มาติดกันมันกลายเป็นคิมปอร์เช่ได้นะถูกปะมันก็กลายเป็นเหมือนแบบเหมือนสองคู่เนี้ยแม่งเหมือนกันเว้ยแล้วฉันว่าแบบมันไม่น่าจะมีแค่เนี้ยมันไม่น่าจะมีแค่แบบเป็นคู่เนี้ย
มันน่าจะมีเงื่อนไขสองคนนี้อีกนะเว้ยเพราะว่าคุณกรณ์อ่ะเหมือนแกบอกว่าแกรู้สึกแกบอกว่าคิมอ่ะเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งที่สุดในตระกูลอ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วคู่นี้มันต้องมีอะไรมากกว่าที่เราดูเว้ยสำหรับฉันมองว่าโอกาสแบบนั้นเป็นไปได้แต่น้อยเพราะว่าซีรีส์ไม่น่าจะทำให้มันซับซ้อนขนาดนั้นฉันกำลังมองว่าถ้าสำหรับคู่นี้นะหนึ่งการที่คิมไม่ยอมบอกรักไม่รู้แหละอาจจะรักจริงๆก็ได้แต่สงสัยตรงนี้ว่าทำไมถึงต้องเบี่ยงประเด็นในการที่จะบอกรักหรือแค่ไม่อยากจะเปิดเผยความรู้สึกจริงๆเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกก็เป็นไปได้แต่มันมีผลนะกับคนฟังขนาดเรายังมีผลเลยคิดว่าปอร์เช่จะไม่รู้สึกหรอนึกออกปะฉันว่าปอร์เช่อ่ะน่าจะต้องมีคิดไปแล้วว่าแบบเอ้ยรักจริงเปล่าวะหนึ่งพอรักจริงป่ะแล้วพอได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับมาเฟียปั๊บเนี่ยฉันว่านะอีกหน่อยนะอาจจะต้องเหมือนกับไปถึงขนาดที่ว่าการที่สงสัยว่าการที่คิมเข้ามาตีสนิทเข้ามารู้จักรักจริงหรือเปล่าหรือแค่ต้องการจะสืบหาความลับของพอสแป๊บนึงเนี่ยไอ้คำนี้แหละพี่แชมป์มันเลยทำให้หนูรู้สึกว่าแบบจริงๆอ่ะคิมอ่ะไปตีสนิทปอร์เช่หรือปอร์เช่อ่ะมันพุ่งเข้าหาคิมเว้ย จุดประสงค์มันแบบเพราะว่าพี่ลองสังเกตดูนะหลังๆอ่ะมีแต่ปอร์เช่พุ่งเข้าหานะทั้งที่คิมอ่ะตีตัวออกห่างถ้าสมมุติว่าปอร์เช่พุ่งเข้าหาคำถามอย่างเดียวเลยคือวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่ออะไรใช่ไหมคือนี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยนี่กำลังมองว่า ย้อนกลับไปแบบ EP 1เลยละกันเพราะว่าแบบยังสงสัยพี่แก๊ปที่เล่นเป็น R อยู่ฉันว่าพี่แก๊ปอะต้องมีพอยต์อะไรสำคัญหนึ่งอะเกี่ยวกับแบบครอบครัวเนี่ยแล้วฉันเชื่อแล้วฉันที่พูดออกมาอย่างเงี้ยเพราะว่ามีความเชื่อว่ามันไม่ได้จบภายในซีซั่นนี้มันต้องปูเส้นเรื่องไปให้ถ้าสมมติเนาะในมุมมองที่ฉันมองอะซีซั่น1คือคินพอร์ตซีซั่น2คือพีทเบกัสใช่ปะแล้วซีซั่น 2.5 ถึง3อาจจะมี3ด้วยน่าจะเป็นเส้นเรื่องปอร์เช่คิมนี่แหละคือหนูรู้สึกว่าเข้าหาทำไมคือมันย้อนกลับไปว่าคือเราสงสัยแผนผังของตัวคิมอะที่สืบหาเรื่องแบบตระกูลนู้นนี่นั่นแล้วมีแม่ของพ่อแม่ของพอร์ตปอร์เช่เนาะแล้วก็2คือความสัมพันธ์ระหว่างแบบตัว R แล้วก็ตัวปอร์เช่แล้วก็พอร์ชแล้วก็3คือหลายๆคำพูดที่แบบที่แม่เขาพูดไว้ก่อนตายให้ดูแลน้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วหนังสือสุดท้ายที่พี่แชมป์ยังสงสัยอยู่ก็คือไอ้ที่รูปเป็นมือคือหนูอะสงสัยเพราะว่าถ้าสมมติว่าก็หนังสือแดงอะถ้าแม่ปอร์เช่จะตายอะมีเป็นมือแม่กับมือปอร์เช่เว้ยเพราะว่ามือมันค่อนข้างเล็กไม่น่าใช่มือพอร์ชเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆ key person น่ะคือปอร์เช่ฉันกำลังคิดอยู่เหมือนกันแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้หนูรู้สึกว่าด้วยความที่ปอร์เช่แม่งเป็นเด็กฉลาดแม่งต้องแบบแม่งต้องสืบหาหรือแบบได้รู้เรื่องอะไรมาสักอย่างใช่อาจจะหลุดหรืออะไรก็ตามมันเลยทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเขาเองอ่ะมีความสำคัญกับตระกูลมาเฟียแล้วเขารู้แต่เขาก็ไม่พูดอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้ววิธีการเข้าหาก็คือเข้าหาคิมไงเพราะเขาเข้าหาคิมตั้งแต่เขาใส่ชุดพละอาจจะเพราะว่าเป็นแฟนคลับหรืออะไรก็ตามหรือ whatever หรือเขาตั้งใจจะเข้าหาคนคนนี้อยู่แล้วเพราะอย่าลืมนะว่าแบบทุกคนแม่งวางแผนได้หมดเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ถ้าถามว่าเขาหาคิมเพราะอะไรเพื่อที่จะต้องการสืบหาความจริงว่าแบบแม่ตายยังไงหรือที่บางทีพี่แก๊ปเขาอาจจะเมาและเปิดเผยข้อมูลพวกนี้ออกมาแล้วคือปอร์เช่อยู่ตรงนั้นก็เลยเป็นปมตั้งแต่เด็กแล้วก็ขยายใหญ่เห็นนะมันโนไปเรื่อยค่ะเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้สงสัยอยู่เหมือนกันว่าพอสกับปอร์เช่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆแต่อาจจะเป็นแค่ปอร์เช่ที่เกี่ยวกับตระกูลหลักและอย่างหนึ่งคือพอย้อนกลับไปดูตอน EP 1ตอนสุดท้ายอะพี่คือเหมือนแบบคุณกรณ์เนาะก็คือพี่กบอะแกก็
แกก็เหมือนแบบรอหมากตัวหนึ่งอ่ะก็คือเขาเรียกนะพอจะมาแล้วเราก็เลยพุ่งไปว่าเฮ้ยพอแม่ต้องเป็นคนที่สำคัญเว้ยแต่ถ้าลองกลับกันคิดดูว่าถ้าสมมติว่าคนที่สำคัญคือปอร์เช่อ่ะคนที่ปอร์เช่จะฟังคือใครคนที่ปอร์เช่จะฟังคือพอร์ชไงก็เลยต้องเก็บพอร์ชออกมาไว้ที่ตระกูลก็เป็นไปได้อันเนี้ยคิดเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนี่ขนาดเรื่องแค่บอกรักไม่บอกรักเรายังเช้าเลยฉันขอไปกินน้ำมันตับปลากันแล้วฉันปวดหัวมากไม่ใช่จริงๆมันแบบคือมันดีแล้วคือฉันรู้สึกว่าแบบมันต้องมีซีซั่น2 3ด้วยซ้ำอ่ะไม่จริงเพราะว่ามันยังไม่น่าจบหรอกเพราะอ่ะอันนี้จบพาร์ทตะวันอะไรอย่างงี้หมดแล้วเหลืออีก4 EP ถูกป่ะอายังไม่มาเลยนะประเด็นต่อไปคือประเด็นโกดังโกดังไหนวะโกดังไงที่ปาเช่ถูกจับไปใช่ไหมเออเห็นอะไรบ้างหนึ่งเลยที่เราเห็นชัดเจนคือความจงรักภักดีของพี่บิ๊กฉันร้องไห้เลยนะเธอฉันแบบมันเป็นการตายของตัวละครที่เราสะเทือนใจเหมือนกันนะจริงโหพี่น้องคืออย่างที่บอกว่าเราแบบสงสัยเขามาตั้งแต่แรกไงแล้วก็แบบว่าอืมนี่คนนี้จะมาแย่งพอสอะไรใช่จะมาแย่งกับพอสจะมาแข่งกับพอสหรอนู่นนี่แต่ในซีรีส์เนาะตั้งแต่แรกจนถึง EP ที่แล้วอะคือเราไม่เคยสงสัยความรักของบิ๊กที่มีให้แบบให้ตระกูลหลักหรือคินเลยอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแบบโอเคเขารักแหละแล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าเขารักมากเกินไปจนเรารู้สึกสงสัยถูกปะแต่จริงๆคือก็เขารักไงโอ้แต่แบบอย่างที่ปายบอกอะการเสียการตายของบิ๊กคือแบบสะเทือนใจจริงแล้วคือคำพูดก่อนตายเนาะแบบคุณคินเขารักมึงมากนะฝากดูแลเขาด้วยแบบจนวินาทีสุดท้ายอ่ะเออคือแบบสะเทือนใจมันเป็นการตายของตัวละครที่ไม่รู้ว่ามันเขาไม่ได้ทำฉากสโลหรือไม่ได้ทำฉากหวานซึ้งให้เรารู้สึกอ่ะแต่มันรู้สึกไปหมดเลยอ่ะจริงใช่แล้วก็ในโกดังเราก็ต้องกราบให้กับ MVP คือพี่ณจริงสุดดีนะโอ้โหทั้งพี่นะแล้วก็อโปโอ้โหฉากนั้นคือเธอฉันแบบหัวจะระเบิดอ่ะคืออโปเนี่ยยอมรับเลยว่าก็โหใช่คืออโปเล่นเป็นธรรมชาติเล่นแบบโมโหแม่งเส้นขึ้นทั้งตัวเลยอ่ะจริงใช่ต้องยอมรับว่าเก่งเล่นโหดมากเก่งอยู่แล้วแล้วคือขนาดเราเป็นคนดูเนาะเรายังรู้สึกเลยว่าแบบเขาแม่งพยายามที่จะแบบที่จะหลุดแบบหลุดออกจากอย่างเงี้ยคือมันไปทั้งตัวมันไปทั้งแบบคำพูดการกระทำแล้วเสียงมันพุ่งไปแบบอย่าทำแบบอย่าทำไม่อยากให้ทำเช่เนาะแล้วก็สงสารเช่ด้วยแหละโดนเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็นไหมสมมติฐานของฉันน่ะทันทีที่ตัวละครที่เรารักเวลาเขาใส่ตัวละครไหนมาให้เรารักมากๆหรือเราเอ็นดูมากๆอ่ะจะต้องโดนอ่ะเธอแล้วเธอดูน้องเช่โดนวันนี้สิ 3-4 ดอกโอ้ยใส่ลูกสงสารน้องเช่ยังสลบอยู่ไงแต่ตอนน้องเช่ขึ้นมาแค่ระบมเฉยฉันปวดหัวมากนะอ่ะกลับมาที่พี่ณเรื่องอ่ะกลับมาที่พี่ณพี่ณให้จบอ่ะโหฉากไม่รู้ว่าพี่ณเป็นคนที่แบบเล่นในหลายอารมณ์หลายชั้นอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะฉันตามเขาไม่ทันด้วยเธอเอาจริงจริงมีอารมณ์ซ้อนหลายเลเยอร์มากทั้งรักคือทั้งคืออารมณ์ของพี่ณมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีล่ะมันเหมือนกับขนมปังเน่งอะเธอที่มันมีหลายเลเยอร์เนาะมันเออคือมันหลายชั้นมากแล้วมันค่อยๆปอกออกมาทีละชั้นน่ะนึกออกป่ะอืมคือเหมือนกับมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างใน1ก้อนน่ะแล้วก็แบบคลุมอ่ะแต่ก่อนตายอ่ะค่อยๆแกะแล้วออกมาทีละชั้นทีละชั้นอ่ะมันโหดมากแต่ฉันกำลังเดี๋ยวเรามาไล่ไทม์ไลน์ของพี่ณนิดนึงก่อนคือจริงๆอย่างที่เรารับรู้มาเนาะคือเอาตั้งแต่แบบที่เวกัสเข้ามาเลยอ่ะ
คือเขาก็โดนตบไปทีหนึ่งใช่ป่ะอืมแบบด้วยความที่กัสรู้สึกว่าเขาทำผิดแผนหรือแบบทำอะไรที่แบบเอาออฟแพลนเขาอะแต่เขาก็ไม่ตอบโต้แล้วเขาก็แบบยังเชื่อเหมือนแบบแสดงยังแสดงความเชื่อใจของคนนี้อยู่อะทั้งที่เขาโดนทำร้ายอะหรือแบบโดนทำไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนจริงๆเขามีจุดประสงค์เดียวเลยว่าเขาต้องการที่แบบจะอยู่กับเวกัสแล้วทำให้เวกัสเป็นใหญ่ยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างแล้วคือพอตีความจากบทสนทนาของทั้งคู่เนาะเหมือนจริงๆแล้วว่าน้าไอพี่นะฮะตะวันอะตะวันเข้ามาตั้งแต่สมัยเรียนเลยด้วยซ้ำถ้าเข้าใจไม่ผิดเพราะว่าจุดประสงค์อะอย่างที่เวกัสพูดอะมีการเขาเรียกอะไรและเปลี่ยนข้อมูลกับอิตาลีและตระกูลเอ้ยและยากุซ่าใช่ไหมแต่ถ้าเขารักกันมาตั้งนานก่อนที่เวกัสอ่ะไอ้เขาเรียกก่อนที่ตะวันจะไปเจอคินอ่ะแล้วทำมาตลอดอ่ะทำมาเพื่อเวกัสคนเดียวอ่ะนี่คือคนที่แบบไอ้เชี่ยเขาแบบเขา fight for you นะเวกัสแล้วอยู่ทำแบบเขาอย่างเงี้ยมันแบบอ๋อคือฉันก็แบบหัวใจแตกสลายเหมือนเขาแหละคือก้อนของตะวันน่ะชั้นในสุดอ่ะคือความเศร้าถูกป่ะอืมเพราะว่าคนได้ยิงตัวตายแล้วคือต้องเศร้าสุดๆอ่ะมากถูกไหมอ่ะคือชั้นในสุดของกลมๆเนี่ยคือความเศร้าแล้วก็ถูกล้อมด้วยความรักความรักอ่ะแล้วอันที่คลุมความรักอยู่เนี่ยคือยอมอืมไอ้ก้อนที่คลุมยอมอยู่เนี่ยคือตอแหลใช่ไหมใช่เออแล้วไอ้นั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยกว่าเขาจะปอกออกมาทีละก้อนของเขาอ่ะมันแบบแล้วมันไปเร็วมากนะเว้ยเห็นปะจริงคลุมความตอแหลคือความโกรธเห็นไหมเออที่แบบจับพอดมาแสดงความโกรธก่อนโกรธเสร็จพอคินมาเล่นละครไหมตอแหลเห็นปะตอแหลเสร็จพอถูกจับได้ปุ๊บโกรธอีกรอบโกรธอีกรอบเสร็จเริ่มพอโกรธหายไปเริ่มแสดงว่าเอ้ยรักเวกัสคนเดียวเริ่มอันเนี้ยแบบโอ้โหหลงรักเวกัสแบบมากพออีก้อนความรักถูกดึงออกไปกลายเป็นเศร้าแล้วโป้งยิงตัวตายคือฉันแบบโอ้ยเธอทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายในแบบไม่กี่นาทีอ่ะในตัวตะวันน่ะเธอฉันแบบฉันไม่ทันกับนางนางสุดนางสุดไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นฉันน่ะไม่รู้ดิน่าจะคิดไม่เหมือนกับตะวันคือความรู้สึกเขาลึกมากนะหลายชั้นหลายแบบคือการที่เราบอกว่าเอ้ยถ้าเราจะไม่มีความสุขคนอื่นจะไม่มีความสุขเลยถ้าเป็นส่วนตัวนะฉันจะกดระเบิดแล้วฉันจะไม่ยิงตัวตายเว้ยเพราะว่ายังไงอ่ะเราตายจากระเบิดอยู่แล้วแต่ว่าฉันจะเอาปืนอ่ะยิงคนที่รักที่สุดของชินก่อนก็คือพอสเพราะปืนเราเล็งที่พอสอยู่ไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคือตะวันกลัวตัวเองไม่ตายเลยฉันคิดเหมือนเธอไปตะวันรู้ตัวว่าตะวันคิดว่าตัวเองคงไม่ตายจากระเบิดเว้ยแล้วอาจจะทรมานกว่าก็เลยแบบเลือกที่จะแบบทำตัวเองเว้ยแล้วตะวันอ่ะตะวันเศร้าจนถึงขั้นที่กลัวว่าตัวเองจะยังรอดอยู่อ่ะแล้วกลัวว่าสิ่งที่หลังจากเนี้ยมันจะไม่เป็นไปตามที่เขาคิดด้วยใช่เขากลัวว่าอ่ะถ้าสมมติฉันไม่ตายคนอื่นไม่ตายเวกัสหนีไปคินพรรักกันเขารับไม่ได้ใช่ไม่หรอกแต่มันน่าสงสารอย่างที่บอกอ่ะจริงว่าถ้าเป็นฉันยิงพอสกอร์ดเพราะยังไงเพราะว่ายังไงอ่ะฉันตายอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าฉันต้องตายอยู่แล้วเพราะว่าไม่ตายจากระเบิดก็ตายจากปืนที่3 4กระบอกที่เล็งมาหาฉันหรือถ้าไม่ตายจริงๆสุดท้ายเดี๋ยวฉันใช้ปืนที่อยู่ในมือยิงตัวตายทีหลังได้เพราะว่ากระสุนไม่ได้มีแค่นัดเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นความสุขของมึงกูจะพลากไปก่อนท่านนี่ก็เลยแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่นิดหนึ่งเองตอนที่พอเข้ามาในโกดังพอจะตะโกนทำไมลูกไม่ไหวแล้วคือพอห่วงปอเช่มากนะใช่แต่การเข้ามาในรังของศัตรูอ่ะ
ตะโกนเขารู้กันหมดว่ามึงมาแล้วค่อย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 แอบเข้ามาค่อยค่อยหาสิเดี๋ยวก็ได้เจอเองแหละอยู่ในโกดังนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยคือฉันว่าเป็นเพราะว่าพอร์ตรู้อยู่แล้วว่ายังไงอ่ะต้องมีซีนอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพอร์ตเลือกที่จะมาตามคำเรียกของศัตรูไงยังไงก็ต้องเจอศัตรูอยู่แล้วอ่ะก็หาเช่ให้เจอให้เร็วที่สุดอ่ะขอกลับไปประเด็นตะวันอีกนิดนึงนะฉันยังคาใจอยู่ฉันคือฉันอินกับแบบเนื้อเรื่องตะวันกับเวกัสมากเลยอ่ะประโยคตอนก่อนจะขอแต่งงานหรือขอแต่งงานไปแล้วว่าเธอมันสะท้อนภาพของตระกูลมาเฟียสองตระกูลเนี้ยคือเวกัสบอกตะวันว่าแบบถ้าเขาได้เป็นใหญ่หรือถ้าเขาทำผลงานได้ดีอ่ะการที่เวกัสกับตะวันอ่ะจะได้คบกันแต่งงานกันอ่ะป้าจะยอมรับเธอเห็นอะไรไหมเพราะว่าเหมือนคำพูดของคุณกรที่พูดกับคินอ่ะเรื่องการยอมรับความเขาเรียกนะการที่จะเป็นผู้สืบทอดตระกูลอะไรเงี้ยแต่ก็คือมีความหลักป้าก็ยังไม่ยอมรับมันก็คือทั้งคู่เลยเว้ยคือฉันก็เลยมองว่าความสัมพันธ์ของผู้ที่เป็นหัวหน้าก็ต้องยอมรับว่าถ้าในวงการมาเฟียเงี้ยถ้าอาจจะแบบอาจจะไม่ยอมรับไม่ได้หรือเปล่าถ้าผู้เป็นหัวหน้าตระกูลเป็นเกย์ก็สืบทอดตระกูลไม่ได้ปะไม่มีทายาทก็จะแบบพอรู้ว่าแบบสืบทอดตระกูลไม่ได้อะก็จะขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ได้ก็มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นหนึ่งในปมที่แบบตะวันที่อยู่กับเวกัสมานานรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะทำยังไงให้ป้าหรือพ่อของแบบเวกัสยอมรับได้อะก็ต้องช่วยลูกเขาสร้างผลงานทำทุกอย่างเพื่อลูกเขาเรารู้สึกว่าแบบเชี่ยต้องรักขนาดไหนอะต้องยอมมันมาขนาดไหนคือแบบถึงจะไฟให้ขนาดนี้เรารู้สึกว่าแบบจริงๆความรักของตะวันอ่ะมันจริงมากเลยนะที่ให้เวกัสอ่ะจนถึงแบบยอมมาคบกับคินยอมมาหักหลังคินทำทุกอย่างอ่ะเรารู้สึกว่าเชี่ยแล้วเวกัสมึงทำแบบนี้คือเอาจริงๆนะถ้าไม่ใช่ไบเบิลมาเล่นบทนี้นะอีเวกัสเนี่ยโดนด่าหนักกว่านี้อีกนะตัวละครนี้คือจริงมากแบบตัวละครนี้คือแบบสุดมากจริงแต่ไบเบิลเล่นดีมากนะถ่ายทอดคือแบบจริงที่ทุกวันนี้ยังให้อภัยอยู่อ่ะเพราะว่าไบเบิลนะเจ๋งอ่ะก็แบบสุดอ่ะทีนี้ก็เราก็จะมาเส้นของน้องพีทเบาพีทสงสารน้องพีทผู้ถูกน้องพีพูดถูกคุณคินลืมเธอฉันไปตีคินได้ไหมได้น่าตีจริงนะน่าหยุ่มเหลือเกินจำไม่ได้ว่าลืมอะไรลืมพีทโอ้ย แต่ก็อ่ะมาว่ากันถึงถ้ามองในมุมของหัวหน้าแก๊งมาเฟียอะไรเขาเรียกอะไรนะเดลิเกตงานไปใช่แต่ว่าลูกน้องในแก๊งหายไปคนหนึ่งอาจจะแบบจำไม่ได้ก็ได้อะไรอย่างนี้แต่พีทเป็นแต่พีทเป็นรองหัวหน้าบอดี้การ์ดนะลูกน้องขั้นแบบสนิทมากนะและอย่างนึงคือเป็นแบบดูแลแทนคุณด้วยเนาะแล้วคือเขาเป็นคนใหญ่คนโตนะถือเพราะว่าเป็นรองหัวหน้าบอดี้การ์ดอะถูกปะเป็นเบอร์ใหญ่นะพีทอะเบอร์ใหญ่หรือเขาคิดว่าพอกลับจากภารกิจมาแล้วก็อาจจะอยู่กับแทนคุณตามปกติไปดูซีรีส์ก็เลยไม่ได้อะไรอะไรอย่างนี้ป่ะหรืออีกนัยยะหนึ่งเพราะว่าตอนบทสนทนาพีทเหมือนเตรียมใจว่าถ้าเขาถ้าฝั่งโดนจับได้อะเขาน่าจะตายใช่พูดสวัสดเสียวเลยอะเฮ้ยฉันก็กลัวมากเพราะว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าคินน่ะน่าจะคิดว่าผีตายไปแล้วด้วยซ้ำเพราะการที่คุณกันเนาะพี่เอกอ่ะเขาได้ข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆที่บอกว่าเคนนู่นนี่นั่นอะไรทำแสดงว่าหลังจากที่ผีรายงานคินเสร็จแล้วอ่ะ
ก็น่าจะรู้ว่าโอเคน่าจะถูกจับได้แหละเพราะว่าข้อมูลที่ผ่านมามันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คิดว่าตระกูลนั้นคงไม่ปล่อยไว้อยู่แล้วก็คือคงจะตุยเย่ไปแล้วก็เลยไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่แต่ไม่คิดว่าจะไปสืบสาวหาศพหาอะไรไหนหรอหรือว่ากลัวว่าถ้าจะไปทำแบบนั้นนะทำให้ตระกูลลองรั้วโป๊ะว่าไปสืบมาไม่คือลืมเนี่ยนางบอกนางลืมลืมอ่ะคือลืมนางลืมแต่นางลืมนะฮิปิงโกต้องเข้าบ้างนะจริงลืมนางลืมทีนี้เรามาว่ากันที่บาบิลของเราแต่บิลเล่นดีมากสุดบิลแบบแต่ว่าเล่นยังไง ฉันไหวหลายคนมากวันนี้ฉันไหวไม่หยุดเลยคือบิวเนี่ยเพราะพวกนางขึ้นหิ้งทุกคนจริงมันไม่รู้นะความรู้สึกส่วนตัวนะบิวอ่ะเล่นหมดจริงจังอ่ะแต่ก็ยังน่ารักน่ารักเป็นคนน่าตาน่ารักอ่ะเป็นคนที่สดใสเนาะไม่ว่าจะโหมดไหนก็น่ารักตอนอยู่หน้าคอมเห็นปะแบบทำไมมันน่ารักจังวะใช่ใช่แต่ว่าanyway คือฉากที่พอโดนจับได้อ่ะแล้วมาเข้ากับไบเบิลอ่ะเฮ้ยอันนั้นอ่ะโคตรเจ๋งเลยอ่ะน่ากลัวมากเห็นในห้องป่ะห้องแดงนะแต่มีแสงเขียวอย่างที่พี่ปอนเคยบอกอ่ะว่าแบบมันวีดความวีดอ่ะเออคือเรารู้สึกได้เลยนะว่าอารมณ์ของพีทนะตอนนั้นเนี่ยเขียวคือเหมือนกูแบบไม่ได้คิดว่าจะได้มีชีวิตรอดจากนี้แล้วอ่ะกูก็บ้าไปเลยอ่ะอืมใช่หลุดใช่อะไรมากูก็พร้อมละกูบ้าใส่เลยอ่ะแล้วสิ่งที่โหดในตัวพีทนะต่อให้เวกัสจะใส่ถุงมือพร้อมเครื่องทรมานนะดูสายตาดิไม่กลัวเลยไม่มีความกลัวเลยแบบสู้แบบต่างจากพีทใน EP ก่อนหน้านะใช่แค่เวกัสมาแตะตัวนี้ตัวสั่นแล้วนะเออตกใจดุ้งอะนะกลัวอะไรอย่างงี้เออโหอันนี้คือแบบเขาเตรียมใจมาแล้วไงแล้วสู้ตาคือเขาเตรียมใจตุยเย่แล้วไงแต่แบบแล้วเราก็จะเห็นว่าในห้องแดงเวกัสเนี่ยเต็มก็คือเวกัสคือเป็นซาดิสใช่มั้ยซาดิซึมแล้วจะเป็นซาดิซึมในเรื่องของเซ็กด้วยเนาะดูจากอุปกรณ์เขาอะอืมใช่เอ้ยเพื่อนๆนิดนึงรูปที่อยู่หลังพีทอะตอนที่พีทนั่งเล่นคอมอะมาจากเรื่องอะไรอ่ะเราไม่รู้จริงๆเห็นเขาดิสคัสกันอยู่แต่ว่าเราไม่ได้กดเข้าไปอ่านเพราะว่ากลัวกลัวหลุดสปอยเป็นเรื่องโอฟิเลียไม่ได้สังเกตเลยมัวแต่มองหน้าพีทอยู่ ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลอ่ะให้คอมเมนต์บอกเราก็ได้นะว่าเราแบบเฮ้ยอันนี้ถูกราคาหรือมีตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ตามไปอ่านเนาะโอ้ดีจังโอ้แสดงว่าซีรีส์นี่ใส่ใจรายละเอียดมากลึกมากทีนี้เรามีเรื่องจะพูดเกี่ยวกับตัวละครพีทกับเวกัสนิดนึงก็คือว่าเราจะเห็นแล้วว่าตัวเวกัสเป็นซาดิสชัดเจนถูกไหมแต่ว่าเราเคยบอกว่าเอ๊ะพีทเป็นมาโซคิสหรือเปล่าก็คือผู้ที่แบบว่าชอบให้ถูกทรมานเนาะทีเนี้ยพอมาเป็นวันเนี้ยเราเห็นว่าจริงแล้วพีทอ่ะไม่ได้เป็นมาโซมาตั้งแต่แรกอ่ะถ้าจากนะวันนี้นะใช่แต่ว่ามันเป็นการจับคู่พฤติกรรมกับความรู้สึกอ่ะเช่นถ้าเราแปลว่าถ้าใครเรียนปอตีมาทุกสาขาอาชีพแบบมันจะเรียนวิชาจิตวิทยาพื้นฐานนึกออกป่ะจิตวิทยาพื้นฐานอ่ะที่เป็นการจับที่เป็นการจับคู่พฤติกรรมอ่ะเช่นให้สุนัขกินแบบสั่นกระดิ่งน้ำลายไหลหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่อ่ะหรือว่าจับที่เด็กอ่ะเด็กเจอหมาแล้วเจาะลูกโป่งอ่ะแล้วเด็กตกใจพอตอนหลังไม่ต้องเจาะลูกโป่งเห็นหมาก็ตกใจอย่างเงี้ยอันนี้คือมันก็เป็นหลักการเดียวกันแต่ว่าคือวันนี้เราจะเห็นว่าตัวพีทอ่ะถูกทรมานใช่ไหมแต่เขาอ่ะแสดงออกว่าเขามีความสุขเก็ตปะคือต้องอาจจะแค่ต้องการจะเอาชนะเวกัสนะวันนี้ไม่ได้มีความสุขจริงๆนะแต่ต้องการเอาชนะเวกัสเลยยิ้มเลยหัวเราะออกมามันทำให้สมองของพีทอ่ะมันจดจำพฤติกรรมแล้วเอาไปแมทช์กับอารมณ์นี้เก็ตป่ะแล้วเขาก็กลายเป็นว่าพอตอนหลังอ่ะ
เราเอาก้อนที่อยากเอาชนะออกไปนะมันก็จะเหลือแค่ถูกกระทำกับมีความสุขมันก็เลยทำให้พีทกลายเป็นมาโซคิดด้วยเป็นไปได้เดี๋ยวฉันเสริมเธอนิดนึงคือสิ่งที่เธอพูดอะไปถูกเว้ยแล้วก็ถ้าเราเรียนรู้จากตัวละครนะอย่างที่บอกเพราะว่ามีการย้อนดูเนาะคือตัวละครของพีทอะมันมีการถูกกระทำแล้วมันมีความรู้สึกกดทับมาเรื่อยๆด้วยความที่เขาแบบเป็นรองหัวหน้าเนาะคือไม่ว่าคินเขาจะพูดจะด่าหรืออะไรก็ตามอย่างที่เราเคยเห็นกันเนาะว่าแบบหรือทุกคนอะแบบเป็นสนามอารมณ์ของทุกคนอะพีทจะเรียนรู้ว่าโอเคความรู้สึกแย่ๆที่ทุกคนกดทับมา1 2 3 4อ่ะสิ่งที่เขาแสดงออกได้อ่ะก็คือยิ้มมันเลยทำให้เขาเรียนรู้ว่าถ้าสมมติว่าเขารู้สึกเศร้ารู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่พอใจอ่ะสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้คือการยิ้มแล้วการยิ้มอ่ะจริงๆเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าการที่เขายิ้มอ่ะมันคือความสุขของเขาจริงๆหรือเปล่าแต่เขาเรียนรู้ที่จะยิ้มอย่างที่เธอบอกอ่ะแล้วก็จริงๆของตัวเวกัสเองก็เช่นกันคือเวกัสอาจจะมีความสุขกับการที่เห็นคนอื่นเจ็บปวดเนื่องจากว่าเขาเรียกอะไรนะคือเขาอะรู้สึกอยากได้อยากมีอย่างที่เราเคยเห็นกันเนาะอยากเอาชนะอยากเอาชนะเพราะฉะนั้นอะการที่เห็นคนอื่นอะทุกทรมานหรือไม่โอเคหรือแบบหรือแพ้เขาจะมีความสุขใช่มันก็เลยทำให้เป็นแบบนั้นแล้วก็ขยายความของมาโซคิซึมเนาะมาโซคิซึมจริงๆมันอาจจะมันไม่ใช่จะต้องเจ็บปวดทั้งร่างกายอย่างเดียวอะแล้วรู้สึกมีความสุขอะถูกด่าการถูกด่าการแบบการถูกกระทำด้วยคำพูดหรืออะไรตามที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขเหมือนเพื่อนฉันคนหนึ่งเนาะที่เป็นแบบผู้หญิงนั่นแหละมันชอบให้ฉันด่าเว้ยมันบอกว่ารู้สึกว่าแบบถ้าฉันด่าแล้วมันจะมีความสุขใครมีเพื่อนแบบเนี้ยก็ตัวรู้สึกมันมีความมาโซคิซึมนิดๆนะเรื่องแบบเนี้ยเหมือนการถูกกระทำอะไรเงี้ยคือมันก็เลยเห็นว่าพีทเริ่มจากการที่ไม่กลัวก่อนไม่กลัวพอไม่กลัวปุ๊บถูกกระทำยิ้มถูกกระทำยิ้มถูกกระทำยิ้มร่างกายอ่ะเวลาคนเรามันยิ้มเนาะฮอร์โมนมันก็หลั่งอ่ะฮอร์โมนความสุขมันก็หลั่งอ่ะเวลาคนยิ้มคนหัวเราะมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบจับคู่พฤติกรรมเฉยเลยว่าแบบเจ็บปวดแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วบาบิลเล่นได้ดีมากสุดอ่ะโอ้ยแล้วพออ่ะตรงนี้เรียบร้อยเราก็ไปตรงเส้นเลือดถัดไปคือตระกูลหลักตระกูลรองพี่กบทรงกับพี่เอ็กสายตาเนาะสายตาบนโต๊ะอ่ะคือแบบไม่ขยับตัวเลยนะเว้ยนั่งแค่เนี้ยแล้วก็มองแบบโอ้โอ้ยตายนะจริงเล่นโหดเหมือนโกรธใครมาเหมือนแบบทำไมอ่ะที่บ้านตู้ว่างเหรอฮะต้องกวาดรางวัลอีกกี่สถาบันน่ะเรื่องเนี้ยเอาจริงโหดมากจริงคือฉันยอมเรื่องสายตาเขาทั้งสองคนจริงด้วยเสียงด้วยแบบความก็เหมือนแบบก็เดิมพันเนาะสายตาพี่เอ็กคือแบบรู้เลยว่าคนนี้กำลังเดิมพันกับพี่ใหญ่อยู่แล้วคือพี่กบก็ส่งสายตามาแบบมาให้เนาะนิ่งแล้วคือแบบสายตาพี่กบมันรู้เลยว่าแบบมึงตอแหลอยู่มาพูดมาจะฟังแต่กูก็มีแผนที่ตอบรับมันแบบแล้วสายตาเหมือนแบบแล้วตอนที่พี่เอ็กส่งกลับมาสายตาวัดใจว่าเชียร์พี่จะยิงกูไหมวะจะแต่ถ้าจะต้องตายก็คือต้องตายอ่ะแต่ก็คือแบบอะวัดใจคือฉันชอบรีแอคพี่กบตั้งแต่เห็นหัวเคนแล้วอ่ะคือตกใจแป๊บเดียววุ๊บเห็นแล้วก็หลบแล้วก็กลับมาแบบโอ้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะจริงแล้วคือเขาเรียกอีกนิดนึงเนาะตัวบริการรอบๆอย่างเงี้ยพวกพี่ๆเอ็กซ์ตาโอ้แสดงดีเหมือนกันนะแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบโอ้แล้วแบบจริงไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็คือแสดงอยู่ก็คือต้องโอเคเอ็กซ์ตาดีคือเหมือนแสดงไปด้วยตลอดและอีกคนนึงที่เราพูดแบบไม่พูดไม่ได้ก็คือคุณแท้คุณหนูแทนคุณโอ้โห
พูดได้ตรงประเด็นมากชอบชอบพี่ต่องมากสาแก่มากคือคุณหนูแทงคุณเป็นตัวละครที่แบบพอเราดูมาเรื่อยๆอ่ะเราเริ่มเข้าใจเขาเข้าไปเรื่อยๆนะเว้ยเราจะเห็นว่าคุณหนูแทงคุณดูซีรีส์ทุกคืนเลยจ้าเพราะฉะนั้นน่ะนางจะมีชีวิตพฤติกรรมการแสดงออกเหมือนกับซีรีส์อ่ะนางจะโอเวอร์แอคเห็นปะมันเหมือนกับนางเล่นซีรีส์เหมือนนางทำตัวเหมือนนางเล่นซีรีส์ตลอดเวลาเพราะว่าก็นางอยู่กับสิ่งนั้นน่ะคือดูซีรีส์ทีก็แต่งตัวทีนางก็ดูซีรีส์เกาหลีนางก็กินโซจูดูหนังผีนางก็แต่งตัวผีคือนางจะมีความเป็นเหมือนนั้นตลอดนางจะมีความเป็นแบบตัวละครน่ะนางจะรับบทตลอดเวลาไงเหมือนพวกเราเหรอไม่ไม่สังเกตดิว่าพอคุณแทนพี่แทนคุณน่ะพอเขาดูซีรีส์มาเรื่อยๆอ่ะเขาพูดอะไรอ่ะแทนใจเราหมดเลยนะใช่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากำลังจะพูดออกมาเอ้าออกจากปากพี่แทนคุณหมดเลยใช่นางรับบทไงเหมือนเราอ่ะที่เราดูซีรีส์มาหลายๆเรื่องเราก็จะคิดอย่างเงี้ยจริงแล้วก็พูดออกไปแล้วเสริมไปนิดนึงใช่ฉันรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะแทนคุณกำลังรับบทอีกอันหนึ่งที่รับบทอยู่ก็คือรับบทคนอองอองงงปะฉันรู้สึกว่าจริงๆตัวแทนคุณอะไม่ได้เออจริงไม่ได้แบบดูเป็นคนที่แบบออกจากบ้านไม่ได้อะแต่กำลังรับบทนั้นเว้ยรับบทสติไม่ดีเว้ยเหมือนอย่างที่คินสงสัยใช่คือจริงๆแล้วอะเหมือนแบบอย่างที่คินเคยสงสัยอะเพราะว่าพอย้อนกลับไปดูเธอทุกคนแม่งเล่นดีเทลดีมากเว้ยพอย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงแบบอ๋อจริงๆหรือว่าจริงๆแทนคุณอะแม่งเป็นเขาเป็นคนปกตินั่นแหละแต่เขาแสดงแซงว่าเขาอะสติไม่ดีไม่โอเคเพราะไม่อยากให้วันนึงที่ตระกูลหลักอะคุณกรไปแล้วอะแล้วคือต้องมีคนขึ้นมาเป็นผู้นำอ่ะแล้วจะเกิดปัญหาเหมือนที่ตระกูลหลักกับตระกูลรองตีกันอยู่อ่ะเขาเลยเลือกเสียสละที่ว่าโอเคงั้นให้น้องขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาระหว่างพี่กับน้องมาตีกันมาฆ่าฟันกันฉันว่าแทงคุณน่ะคือไม่ปกติจริงๆเป็นเด็กที่โตกับทีวีอย่าทีวีเลี้ยงอ่ะเธอพวกเราอ่ะเหรอแรงมากใช่พวกเรา3คนอ่ะคือตัวไม่คือโตมากับทีวีคือพัฒนาการด้านต่างๆนางอาจจะดูปกติแต่ว่าความคิดการแสดงออกนางคือแบบทีวีเลี้ยงนางมาไม่ได้โตแบบมนุษย์3มิติอ่ะนางโตมาในโลก2มิติอ่ะเธอเห็นปะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของนางจะมีความเป็นตัวละครท่านหนึ่งอ่ะเข้าใจแต่ฉันน่ะรู้สึกว่าไอ้คำว่าพฤติกรรมของการเป็นตัวละครท่านหนึ่งอ่ะมันถูกแบบมันเป็นแค่โรอ่ะมันแค่บทบาทที่นางเลือกที่จะแสดงออกมาเว้ยไม่มันต้องแยกสิ่งที่แทงคุณเป็นนะนะอาจจะมีความเป็นแบบ dissociative disorder คือเป็นคนหลายบุคลิกอะเลือกที่ว่าวันนี้กูจะร่างไหนออกมาไม่หรอกไม่น่าแต่ก็ไม่ถึงแต่น่าจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ตัวฉันมองว่ามันต้องแยกระหว่าง2เรื่องเขาเรียกอะไรอะบุคลิกภาพไม่ใช่สิเรื่องของการที่ดูซีรีส์แล้วทำพฤติกรรมแบบนั้นกับเรื่องที่ของการแกล้งทำเป็นอ๋องเชื่อว่าไม่แกล้งต้องแยกกันเชื่อว่าไม่แกล้งเชื่อว่าแกล้งเรื่องนี้ต้องแยกเป็นสองเรื่องการที่อ๋องไม่จำเป็นต้องแสดงพฤติกรรมแบบที่ดูซีรีส์เพราะการแสดงพฤติกรรมแบบที่ดูซีรีส์ไม่อ๋องก็ทำได้เพราะเราก็ทำกันอยู่ถูกเพราะฉะนั้นฉันเลยมองว่าแยกเป็นสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องการอ๋องเป็นไปได้ว่าแกล้งอ๋องเอาเหรอใช่เป็นไปได้ว่าแกล้งอ๋องแต่พอแกล้งอ๋องแล้วมาดูซีรีส์เป็นกิจวัตรมันเลยมีพฤติกรรมทำออกมาที่เป็นตัวละครท่านหนึ่งอ๋อก็คือบุคลิกเนี้ยมันก็เป็นคนแบบนี้แหละใช่เป็นคนอย่างนี้แหละซึ่งคนธรรมดาปกติทั่วไปก็เป็นได้แต่ก็ไม่ได้อ้องไม่ได้อ้องอาจจะแกล้งอ้องเพราะว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับตระกูลอ่ะฉันไม่อยากต้องออกไปยิงกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าแบบมันคาใจคำพูดของคินที่พูดว่าแบบอย
อยากจะแกล้งไม่แบบเสียสติเหมือนแบบพี่ใหญ่อะไรเงี้ยเออแต่นางปกป้องน้องตลอดเลยนะเท่าที่ดูอินดีเทลเล็กๆก็เลยรู้สึกว่าแบบคือจริงๆนางรู้ทุกอย่างแต่นางเลือกที่จะแสดงเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่ต้องการให้แบบตระกูลหลักตระกูลเรามันห้ำกันแล้วด้วยความที่นางรักน้องนางอ่ะนางก็แบบไม่อยากให้น้องแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยก็เอองั้นกูอ้องไปกูแต่กูก็อยู่กับน้องมีอะไรก็ปกป้องอะไรเงี้ยก็เป็นได้ก็เป็นได้เพราะอะไรรู้ป่ะเคยจำไซส์สตอรี่ที่เราดูได้ป่ะนางเป็นคนเดียวนะที่มาหาที่โรงพยาบาลนางห่วงน้องนางขนาดไหนดูดินางก็รักของนางไงก็เลยแบบมันก็เลยคาใจมีไงว่าแบบพวกฉันแนะนำนะทุกคนไปดูอีกรอบสองรอบสามรอบสี่แต่ดูแบบรวดเดียวยาวๆเลยนะการแสดงของทุกคนนี่คือแบบตบมือดีเออเอ้ยเรื่องนี้แสดงดีทุกคนทุกคนทุกคนไม่ว่าตัวมีที่มาที่ไปเขารู้แบ็คกราวด์ของเขาเองหมดใช่ใช่มีเหตุมีผลไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตัวละครเขาเรียกอะไรอ่ะตัวละครแถว A ตัวละครแถว B หรือแม้แต่ตัวประกอบต่างๆทุกคนแบบคือเล่นหมดอ่ะจริงองค์ประกอบฉากแสงสีลดไปหมดเสียงเพลงซาวทุกอย่างแล้วจะไม่พูดถึงพี่มายเลยก็ไม่ได้หูพี่มายเล่นได้เสน่ห์แพรวๆมากเลยอ่ะคินโอ้โหคุณคิน จริง ไม่รู้ว่าคือนางเป็นคนที่แบบอ่ะเราก็ต้องพูดตรงๆว่าจริงๆแล้วด้วยน้ำเสียงของพี่มายอ่ะไม่ได้เป็นคนที่เสียงใหญ่ถูกไหมไม่ได้เป็นคนที่เสียงแบบไม่ได้เป็นแบบพี่เอ็กซ์อะที่เสียงใหญ่แล้วดูมีอำนาจอะครบแต่เออแต่บุคลิกของเขาหรือการใช้ดิกชันของเขาอะมันดูแบบเออคนเนี้ยเจ๋งคนเนี้ยยิ่งใหญ่คนนี้คูลใช่ว้ายตายแล้วมาตายตอนจบที่นางตดอัดผ้าห่มกูปวดหัวมากนะก็ต้องมีอะไรให้มันแบบเบาสมองบ้างนี่เธอต้องลองกลับไปดูนะคลิปรีแอคอะแต่ละคนคือคิวเข้าหมวดกันตลอดเวลาเออคือแบบว่าโหตามไม่ทันแบบว่าแต่ต้องยอมรับว่า EP นี้เรื่องแบบไปได้เร็วมากเร็วมากตกใจว่าหมดเวลาแล้วเร็วมากคือแบบแล้วเนื้อเรื่องอะมันไม่ได้แบบว่าย่ำวนอยู่กับที่มันฉับโอ้โหแบบไวมากจนเราบางทีตามไม่ทันเงี้ยเราก็นั่งคิดอยู่แล้วตามไม่ทันเพราะฉะนั้นนะอันนี้คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องนี้นะวันไหนฉันอยากจะเบิกบานฉันก็ย้อนไปดู2 EP ที่แล้วนึกออกไหมวันไหนฉันอยากจะรับบทมาโซคิดท่านหนึ่งฉันก็จะมาดู EP นี้เออแล้วเดี๋ยวดูอีกเธอเชื่อมา EP ถัดไปอ่ะฉันว่านะพีทคู่เวกัสพีทอ่ะต้องมาเด่นต้องเดินแรงใช่ไหมต้องเดินแรงไม่งั้นเรามาเคลียร์การกลับมาของคุณอาจริงเราต้องมาเคลียร์ประเด็นก่อนว่าตอนนี้เรายังมีประเด็นอะไรที่ขังอยู่แน่นอนว่าคินพอที่เขารักกันแหละเขาเข้าใจกันแหละเรารู้แล้วว่าหนอนคือเคนใช่เรารู้แล้วว่าหนองคือเคนอ่ะตอนนี้มันก็เลยจะกลายเป็นแบบอ่ะตอนนี้คู่ที่ค้างคาก็คือเวกัสพีทคิมปอร์เช่คิมปอร์เช่อ่ะมาคิมปอร์เช่สิ่งที่มันคาอยู่อ่ะคือยังไม่ถ้าปอร์เช่ถ้าปอร์เช่รู้ว่าคิมคือมาเฟียเนาะจะยังไงจะยังไงต่อสองคือยังไม่ได้บอกรักกันถูกป่ะเพราะเขายังแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสามคือปมของแม่แล้วก็อาไม่พ่อแม่อาของแบบพอคินเอ้ยเขาเรียกพอร์ตปอร์เช่นี่คือปมเล็กๆของฝั่งนู้นเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรหนังสือแดงหนังสือแดงแล้วก็แผนผังตระกูลที่คิมเขาแบบเพราะว่าคิมยังตามไม่รู้เลยยังสืบอะไรไม่ได้เลยแล้วอ่ะเวกัสพีทมันจะรักกันยังไงวะไม่รู้ยังหาก็เหมือนกับว่า
ที่เรายังสงสัยกันมาตั้งแต่แรกว่าเขาจะมาเจอกันได้ยังไงเขาจะลงเอยกันได้ยังไงก็ออกมาในรูปนี้เธอดูพีทดิพีทเป็นตัวละครที่โคตรสว่างเลยอ่ะคือเป็นตัวละครที่แบบดีนึกออกปะแบบเป็นคนที่จิตใจดีแบบเหมือนก็เป็นแบบธรรมะอ่ะโคตรธรรมะเลยอ่ะแล้วดูเวกัสดิอธรรมจนไม่จะสรรหาคำไหนไม่รู้จะหาคือเอาจริงคือถ้าเวกัสตายวันนี้คือลงทุกขุมจุ่มทุกบ่อเธอเอาจริงเธอแต่เอาจริงย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ใช่ไบเบิลมาเล่นเป็นเวกัสน่ะด่าคนนี้จะสาบแล้วจริงไหมเวกัสมีขุมไหนไม่แวะมั่งอ่ะเธอฆ่าคนโกหกกาเมทุกอย่างโกหกแต่เขาไม่ได้ยังไงถ้าให้ฉันเดาถ้าให้เดานะพูดแบบฉันมองว่าเขาว่าทรมานอย่างนี้แหละพอทรมานเสร็จปุ๊บทำอะไรไม่ได้ไงหาวิธีทรมานใหม่ทำไงดีจัดซะเลยหรอรวบหัวรวบหางขึ้นเตียงก็ยีมก็คือชอบอีกใช่พอชอบอีกโอ้โหคันนี้นั่นไปนั้นมาแล้วเกิดแบบว่ารักจริงรักเฉยง่ายไปไหมฉันว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าความแสนดีของพีคก็ได้นะคือเหมือนกับเวกัสมันก็คงไม่ตีพีตลอดเวลาหรอกนึกออกไหมนึกออกถ้าความแสบดีอ่ะพอสก็ดีป่ะทำไมถึงไม่เปลี่ยนเป็นคนดีอ่ะตะวันก็ดีกับเวกัสสไตล์หรือไม่ได้รักไม่เห็นค่าของความรักที่ตะวันให้ไม่คือตัวของตะวันเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะเปลี่ยนให้เวกัสเป็นคนดีเห็นมั้ยแต่พีทน่าจะมีความแบบพยายามที่จะเปลี่ยนให้เวกัสเป็นคนดีอ่ะนั่นแหละเธอแล้วอาจจะเป็นไปได้นะว่าธรรมะมากๆมากๆๆๆมากๆที่มาแบบชโลมให้เวกัสค่อยๆ คิดได้อ่ะใช่มั้ยฉันคิดออกแล้วคือฉันมองว่าสิ่งที่จะทำให้แบบเวกัสกับพีทลงเอยกันได้คือเหมือนตอนนี้สถานการณ์ตระกูลหลักตระกูลรองใช่ปะคือคุณพี่เอกอ่ะคุณกันอ่ะเขาก็ต้องทำตัวเพื่อแบบรักษาวงตระกูลเขาก็ต้องเข้าข้างตระกูลหลักใช่ปะส่งเวกัสให้กับทางคุณกรคือพี่กบส่งคืนเหรอใช่แล้วเสร็จปุ๊บที่นี้ฉันรู้สึกว่าพีทน่าจะเป็นคนเดียวที่เข้าใจเวกัสนะสถานการณ์ที่แบบเหมือนทุกคนบนโลกหันหลังให้เวกัสแล้วอะแต่พีทอยู่ข้างๆอะไม่ได้อยู่ข้างๆด้วยความแบบความแบบ physical ไม่ใช่คือแบบอยู่ข้างๆด้วยความที่แบบเข้าใจพูดอย่างนี้ว่าเข้าใจว่าทำไมเวกัสถึงกลายเป็นคนเลวร้ายเข้าใจว่าทำไมเวกัสถึงแบบต้องทำแบบนี้ต้องการอยากได้อยากมีต้องคือเป็นคนที่เข้าใจเวกัสและพอเข้าใจใช่ปะเสร็จปุ๊บที่นี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรด้วยความที่เขาเป็นคนโพซิทีฟเขาก็จะช่วยเวกัสแก้ปัญหาเว้ยพอเขาช่วยและเหมือนเป็นการแบบให้โอกาสอย่างที่ปายบอกมีมนุษยธรรมหรืออะไรก็ตามพอให้โอกาสพอทำความเข้าใจแล้วมองโลกในแง่ดีอ่ะเหมือนเอาประจุบวกเข้าไปในแบบก้อนพลังลบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะความเข้าใจความแบบความมองโลกในแง่บวกอ่ะมันก็อาจจะทำให้เวกัสอ่ะรู้สึกว่าคนแม้ว่าคนทั้งโลกอ่ะหันหลังให้เขาอ่ะแต่มีพีทอ่ะที่ยังอยู่กับเขาไม่ทิ้งเขาไปไหนในสถานการณ์ที่แบบแม่งแย่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยเจอมาแล้วอ่ะเพราะว่าแบบตระกูลไหนก็ไม่เอาข่าวของการเป็นหนอนของการขายข้อมูลก็สะพัดไปอย่างเงี้ยแต่พีทยังอยู่กับเขาอะไรเงี้ยและอย่างนึงคือย้อนกลับไปตอนทีเซอร์แน่นอนว่าคินน่าจะส่งน่าจะนึกออกเนาะแล้วก็ส่งคนเข้ามาช่วยอ่ะเพราะว่าตอนที่เราดู Official Thriller อ่ะมันก็เห็นนะว่าแบบมันมีการมาช่วยเหลือกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ในอย่างนึงคือเขารู้เพราะเขาน่าจะรู้สึกว่าแบบอ่ะถ้าสมมติว่าลองเป็นเราอ่ะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วตระกูลรองอ่ะน่าจะเข้าข้างหรืออยู่กับเขาก็คือพ่อเนาะแต่สุดท้ายพ่อก็แบบหักหลังเขาไปอีกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เหลือใครแล้วเวกัสอ่ะแต่ยังเหลือพีทอ่ะ
อ้าวแล้วถ้าสูตรรักแล้วแล้วก็คิดมาช่วยพีทออกไปอ่ะไม่บันไลเหรอวะรักแล้วคินมาช่วยพีทออกไปน่าจะยังไม่รักนะตอนนี้แต่เรารู้สึกว่าแบบการที่ไม่สมมติเขาอยู่กับด้วยสมมติว่านี่ก็จับพีทไว้อย่างเงี้ยแล้วแบบเริ่มเกิดความรู้สึกอ่ะสมมติว่าอ่ะรักสมมติว่าคินไม่สมมติว่าโดนโกหกว่าพีทตายไปแล้วสมมติคิดว่าพีทตายแล้วว่าขาดการติดต่อถูกไหมแล้วตอนหลังคือพีทมันก็คงไม่อยู่ในห้องแน่ตลอดไปหรอกแล้วถ้าวันหนึ่งพีทมันแบบออกไปได้อ่ะเวกัสหรือว่าคินมาเอาพีทออกไปอย่างเงี้ยไม่ยิงกันบันไลเหรอวะฉันกำลังจะพูดเรื่องนี้เถอะการที่พฤติกรรมของเวกัสอะเป็นมาโซเป็นซาดิซึมใช่ป่ะแล้วพีทเป็นมาโซคิซึมอะการที่แบบความรู้สึกของสองคนที่มันแมทช์กันนะเธอมันแบบมันเหมือนสปาร์คจอยไปแล้วอะแรงสปาร์คมันปุ้มเหมือนแรงมันจุดแล้วมันจุดระเบิดใช่ปะมันก็รู้สึกว่าโอเคนอกจากเวกัสอะจะรู้สึกว่าไม่มีใครมาแทนแบบพีทเป็นคนเดียวที่เข้าข้างเขาอะกับกันพีทก็จะรู้สึกว่าความเจ็บปวดหรือการกระทำที่ทุกคนในตระกูลหลักอะให้เขามาที่ผ่านมาแม้ว่าเขาจะทำด้วยความจงรักภักดีอ่ะหรืออะไรก็ตามอ่ะมันไม่ได้มาเขาก็ยังเป็นห่วงเวกัสอยู่ไม่เขาก็ยังเป็นห่วงเวกัสอยู่เว้ยการเป็นห่วงพอเป็นห่วงเรื่อยๆว่าแบบเวกัสจะเหลือใครไหมเวกัสจะอยู่ยังไงเวกัสจะไปไหนพอห่วงมันก็กลายเป็นความแบบความสงสารอาจจะความสงสารความเห็นอกเห็นใจแล้วก็กลายเป็นความแบบความรักก็ได้เข้าใจไม่แต่คือฉันกำลังพูดว่าถ้าวันหนึ่งพีทหายไปอ่ะพีทไปอ่ะพีทกลับไปอยู่บ้านนู้นอ่ะเวกัสไม่บุกไปยิงหมดบ้านเหรอไม่นะ เพราะว่าเวกัสมันรู้อยู่แล้วว่าพีทเป็นคนตระกูลหลักถูกป่ะล่ะยังไงก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องกลับไปแต่ฉันกำลังรู้สึกว่าถ้าฉันเป็นพีทอ่ะวันหนึ่งฉันจะกลับมาหาเวกัสเองเอาเถอะอ่ะทุกคนไม่ได้หรอโทรฉันรู้สึกว่าแบบมันแบบมันพุ่งพล่านมากเลยนะแค่ฉากนั้นนะมันแบบมันทัชใจฉันมากเลยฉันแบบไม่ฉันปลดล็อกสกินสกิลฉันยังกลัวว่าพีทอ่ะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นแบบมาโซคิสซึ่งก็ได้แต่ว่าพอคนเราอ่ะพอถูกทรมานอย่างเงี้ยแม้ว่าจะยิ้มแรกๆนะแต่ถ้านานไปนานวันเข้าอ่ะมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมเว้ยกลายเป็นคนที่จากร่าเริงสดใสกลายเป็นคนแบบเงียบขรึมอะไรแบบนี้แล้วหลังจากที่ทางคินมาช่วยไปแล้วอะไรเงี้ยพีทอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงซึ่งก็ยังไม่รู้แหละว่าเขาจะไปรักกันได้ยังไงแต่ว่าเวกัสอะไม่น่าจะมีประเด็นเรื่องการที่แบบว่าถูกทอดทิ้งจากตระกูลนู่นนี่นั่นเพราะว่ายังไงตัวพ่อเขาอะปกป้องตั้งแต่ปลาย EP นี้แล้วไงว่าแบบว่าไม่ใช่อย่างนั้นต้องการที่จะจับตะวันนู่นนี่ต่างหากถึงต้องทำแบบนี้แบบนั้นแต่ว่าในใจเรื่องของแต่ละคนก็รู้แหละแต่ว่าพอพับลิตออกไปแล้วอะมันจะออกไปในแนวนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องก็ยังอยู่ในเวกัสก็ยังอยู่ในตระกูลรองนั่นแหละแต่ว่าพอทางคินมาช่วยพีทออกไปแล้วเนี่ยจะยังไงต่ออันเนี้ยนึกไม่ออกคู่นี้เป็นคู่เดียวจริงๆที่นึกไม่ออกเลยเดาเรื่องไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรนะเราก็รีแคปกันมาแบบยาวนานมากนะในคลิปนี้เพื่อนๆครับมีใครถูกบ้างมะถามเพื่อนๆที่มาดูเราจนจบมีใครถูกพี่เสื้อแดงไหนถูกก็แดงไหนแดงโค้กแดงโค้กแดงเข้มแดงแชมเปี้ยนอ่ะแดงไหนแดงไหนถูกปวดหัวไปหมดบอกเราหน่อยแล้วทุกคนครับเตรียมนิ้วกดบัตรด้วยนะจ๊ะกับคิมพอชworld tour ที่แรก impact arena นะครับใช่แล้วโอเคป่ะวันนี้เราเข้านอนกันเถอะแล้วเรากลับมาเจอกันนะครับกับ
คินพอชเดอะซีรีส์นะครับในภารกิจ React Recap และอย่าลืมนะครับเราก็จะมี Journey มาทุกคนดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราชนะแฟนบอยส์3คนนะครับ3แดงขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ